ิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2561การสั่งสมบุญตามพุทธประเพณีได้ถูกสืบทอดส่งต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยเช่นยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญที่ได้เห็นความสำคัญของการสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาจึงเรียกพร้อมใจกันชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญในพิธีปุพพะเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการีและหมู่ญาติผู้ล่วงลับเนื่องในวันแห่งมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่งานบุญทอดกฐินสร้างและปรับภูมิทัศน์ณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีด้วยมุ่งหวังให้บุคคลอันเป็นที่รักได้รับบุญกุศลในครั้งนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ท่านเพื่อให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีแห่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยจิตศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มหัวใจซึ่งได้แสดงออกให้เห็นผ่านริ้วขบวนอัญเชิญกฐินสามัคคีที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามเป็นภาพที่สมกับการรอคอยมานานนับปีความภาคภูมิใจในการสละทรัพย์ที่หามาได้ยากเพื่อทำบุญทอดกฐินสร้างและปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ใจมากที่ได้เข้าขบวนแห่จัดขบวนได้งดงามมากค่ะทุกคนได้ร่วมกันถือพระไตรถ้าได้มาเยี่ยมเมืองการเมื่อไหร่แล้วมากฐินจังหวัดกาญจนบุรีที่ศูนย์อบรมเยาวชนเราจะได้พบกับความอบอุ่นแล้วก็ปราบปลื้มในบุญกุศลด้วยค่ะพิธีทอดกฐินที่ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีค่ะ
หนูก็ได้มาเป็นประจำทุกปีค่ะความประทับใจในวันนี้ค่ะก็คือได้เห็นสาธุชนนะคะเดินกันเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็สาธุชนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะน่าอนุโมทนาบุญมากๆเลยนะคะความบริสุทธิ์ที่ได้บ่มเพาะมาตลอดทั้งพรรษาทำให้ผ้ากฐินที่กำลังจะได้น้อมถวายเป็นดั่งผ้ากฐินแห่งความสมปรารถนาเพราะผ้าจีวรเป็นเครื่องอุปกรณ์สำคัญในการประคองสติพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารผู้ที่ได้ถวายผ้าจีวรจึงได้ชื่อว่าถวายอุปกรณ์สำหรับให้พระภิกษุท่านได้ใช้ในการกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปกฐินสามัคคีที่ถูกเรียงร้อยมาจากใจท่านประธานกฐินคือกัลยาณมิตรสมเกียรติและกัลยาณมิตรสมพรเก่าเล็กในการนำยอดกัลยาณมิตรทุกท่านกล่าวคำถวายผ้ากฐินด้วยความพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ชวนให้ติดตรึงอยู่ในใจในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทวีพรหมเทโวท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างและปรับภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเพื่อเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนไทยพร้อมทั้งรองรับงานพระพุทธศาสนาที่กำลังแผ่ขยายอย่างกว้างไกลให้เจริญรุ่งเรืองสว่างไสวไปทั่วทั้งแผ่นดินเราก็รอคอยที่เป็นประธานเนี่ยมานานมากแล้วนะคะแล้วก็รวมกลุ่มรวมทีมแล้วก็เป็นการนิมิตให้กับญาติพี่น้องให้รวมกันเพื่อที่จะเป็นประธานกฐินในครั้งนี้การสะสมบุญเนี่ยเป็นที่มาของความสุขความสำเร็จแล้วเราก็ได้สร้างศูนย์อบรมเยาวชนเพื่อจะให้เยาวชนของเราเป็นเด็กเก่งและดีในอนาคตให้เข้าใจหลักพุทธศาสนาแล้วก็ให้เจริญรุ่งเรืองยาวนานตลอดไปค่ะมีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นประธานกฐินณศูนย์แห่งนี้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตั้งใจสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อไว้ใช้เป็นอบรมเยาวชนเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเพื่อพระพุทธศาสนาของเราเดินไปก็ปิติได้วางผ้ากฐินพอพระท่านสัมโมทนียกถารู้สึกตื่นตันใจครับก็อยากให้ทุกคนได้มีความตั้งใจแล้วก็ให้ได้มาเป็นประธานกฐินสักครั้งหนึ่งในชีวิตวันนี้ก็มีความรู้สึกปลื้มปิติใจนะคะที่ได้มาร่วมบุญทอดกฐินในวันนี้นะคะสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือศูนย์อบรมเยาวชนซึ่งศูนย์นี้เนี่ยเราไม่ได้อบรมเฉพาะเด็กและเยาวชนอย่างเดียวนะคะเราอบรมทั้งพระแล้วก็จัดพิธีงานบวชต่างๆทุกๆโครงการจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่นำแสงสว่างเป็นจุดที่สร้างความสว่างไสวให้เราตั้งผังว่าเราจะต้องทำให้สำเร็จมันก็จะสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเราก็ต้องตัดความตนีเราหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากเราก็ต้องเอาทรัพย์เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อยากให้ทุกคนพร้อมใจกันแล้วก็ช่วยกันนะคะ
ทอดกฐินสามัคคีแล้วก็ทำทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงดังใจที่เราปรารถนานะคะเนื่องในวาระอันเป็นมงคลยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านได้ถือโอกาสนี้ร่วมประกอบพิธีสมโภชแก้วบรมจักรพรรดิรัตนมงคลและพิธีประดิษฐานแก้วมหารัตนมงคลท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติคณะสงฆ์ได้ร่วมกันอัญเชิญดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนมงคลดวงแก้วที่เป็นดังขอมศักดิ์สิทธิ์คู่บุญศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีณแท่นรับรองมหารัตนมงคลอาสน์ในพิธีพระครูปลัดทวีพรหมเทโวท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาอัญเชิญแก้วมหาจักรพรรดิรัตนมงคลประดิษฐานที่แท่นรับรองณศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสมโภชปิดแผ่นทองมหามงคลแก้วบรมจักรพรรดิรัตนมงคลช่วงเวลาสำคัญดำเนินมาถึงเมื่อท่านประธานสงฆ์ได้นำยอดกัลยาณมิตรทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตประดิษฐานดวงแก้วมหารัตนมงคลด้วยจิตที่เบิกบานในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสั่งสมด้วยความปลาบปลื้มยินดีถือเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตที่ยอดกัลยาณมิตรผู้สถาปนาที่ดินศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีทุกท่านได้ร่วมประดิษฐานดวงแก้วมหารัตนมงคลหน้าแท่นรับรองมหารัตนมงคลอาสน์และปิดแผ่นทองมหามงคลแก้วบรมจักรพรรดิรัตนมงคลด้วยความปลื้มปิติอันทัพทวีสุจนับจะประมาณกลางความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายที่ดินกล่าวถวายผ้าไตรจีวรกล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรมกล่าวถวายคีลานเพศัตว์และกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยความสุขใจที่จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยและไทยธรรมอันบริสุทธิ์ที่หามาได้ด้วยความตั้งใจที่เปี่ยมล้นเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนความปลื้มปีติยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจให้ชุ่มชื่นซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้มาร่วมเป็นสักขีพยานคนสำคัญในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนคนเก่งและดีในจังหวัดกาญจนบุรีโดยบริษัท KP ทำสำเร็จจำกัดและบริษัทผ้างามจำกัดด้วยมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่มีความประพฤติดีส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมประจำใจวันนี้ก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีมากครับที่ได้มาร่วมช่วยงานและทำบุญทอดกฐินมารับทุนการศึกษานะครับจากทางเจ้าภาพ
ะครับทุนที่ได้นี้ก็จะเอาไปใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็จะไปทำบุญด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทางเจ้าภาพที่เมตตามอบทุนการศึกษานี้ให้กับพวกเราครับวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมพิธีทอดกฐินนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็ตั้งแต่เช้านะคะเราก็ถือพานนะคะพานพระไตรค่ะแล้วก็รู้สึกได้บุญอย่างสูงค่ะที่ได้ร่วมบุญกับท่านประธานในพิธีนะคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมทำบุญนะคะสร้างบุญบารมีให้กับตนเองนะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะค่ะก็ปลื้มมากนะคะมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้เห็นความเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็เห็นเด็กนักเรียนนะคะได้มารับทุนการศึกษาด้วยนะคะได้มาร่วมทอดกฐินด้วยเป็นสถานที่ที่เด็กๆ เยาวชนได้มาอบรมมาทำความดีแล้วก็มาร่วมกันหล่อหลอมในการสร้างความดีทุกอย่างเป็นบุญของประเทศชาติค่ะทำให้ประเทศของเราเนี่ยนะคะมีความสงบสุขร่มเย็นค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในบุญที่ได้มาสร้างศูนย์เยาวชนกาญจนบุรีแห่งนี้นะคะประเพณีการทอดกฐินเป็นดั่งภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ยังคงเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธอยู่เสมอมาทุกภาพทุกเหตุการณ์นับว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สร้างความทรงจำอันงดงามให้ตามระลึกนึกถึงด้วยความปลื้มปีติใจได้ทุกเวลาถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปเพียงใดแต่ใจที่ได้รับการขัดเกลาให้มีความยึดมั่นและศรัทธาก็พร้อมที่จะอยู่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานและคงอยู่คู่สังคมไทยในยุคต่อๆไป